ค่ะพบกันในเล่าข่าวเช้าวันใหม่นะคะเจอกันเช้านี้วันอังคารที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2559อยู่กับดิฉันหนึ่งฤทัยสลายเพชรค่ะดิฉันออนจิรานิลวรค่ะและต้อนรับอาจารย์สุชาจุลเพชรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเจอกันเช้านี้วันนี้เริ่มทำงานกันแล้วนะคะเมื่อวานตามห้างสรรพสินค้าคนแน่นจริงๆนะเพราะว่าทยอยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็ไปช่วงต้นเดือนด้วยใช่ค่ะที่สำคัญนะคะก็เป็นการทำกิจกรรมยามว่างนะที่สำคัญอาทิตย์นี้ได้ข่าวว่าหลายคนเนี่ยหยุดกันอีกหลายวันเลยด้วยใช่ค่ะบางคนก็หยุดต่อยาวไปเลยนะคะก็แล้วแต่โอกาสที่จะใช้ในการพักผ่อนกันนะคะเพราะว่าทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยแล้วนะคะเช้าๆแบบนี้ยังคงส่ง SMS เข้ามาทักทายเราแล้วก็ทีมงานได้เช่นเคยเลยค่ะผ่านทาง4689012ค่ะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะอย่าลืมร่วมกันอุดหนุนผู้ใหญ่หลักใจดีของช่องเราด้วยนะคะด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่านั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆในเดือนใหม่เดือนนี้นะคะพิเศษสุดๆจริงๆค่ะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่าครบ 2,000 บาทรับฟรีไปเลยนะคะเป็นเสื้อยืดแบบนี้นะคะเป็นทีมด็อกเตอร์สฤทธิ์ไพทองด้วยนะคะสีสันสดใสเลยค่ะฟรีไปเลย1ตัวด้วยกันซื้อครบ 3,000 บาทเนี่ยรับไปเลยนะคะร่มกันแสง UV ด้วยนะคะพร้อมกับกระเป๋าผ้า1ใบจาก1ทีวีค่ะซื้อครบ 4,000 บาทเนี่ยรับไปเลยนะคะหมอนผ้าห่มจาก1ทีวีค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ดีค่ะซื้อครบ 8,000 บาทเนี่ยรับไปเลยพิเศษสุดๆเลยค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะจาก1ทีวีสีดำแบบนี้ใส่ง่ายนะคะกันแดดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะแถมสำหรับเบอร์ติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เท่านั้นค่ะ0865779500 0865779500ค่ะค่ะช่วงนี้เช่นเคยนะคะเริ่มต้นติดตามพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์กันก่อนไปดูกันที่มติชนนะคะด้านบนสุดเลยค่ะบิ๊กหมูฮึ่มม็อบลั่นใช้กฎหมายเชือดยืนเกะกะป่วนโหวตรัฐธรรมนูญเลิกเรียกตัวปรับทัศนคติจานิวยันเคลื่อนไหวต่อยื่นปล่อย8แอดมินวันนี้วินไทยโต้ปูยุคนี้เห็นต่างได้โพสต์ตำรวจอีกระลอก136เก้าอี้ค่ะติดๆกันก็มีรูปภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้การต้อนรับนายฟุมิโอะคิชิดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะมาดูหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลกันบ้างนะคะปนัดดาเยี่ยม2ผู้ดีบิ๊กตู่ห่วงใหญ่หน้าชี้ปมบาเบียจี้จัดแถวค่ะมีรูปภาพอยู่ด้วยกำลังโอบกอดกันอยู่เลยนะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าเยี่ยมนายลูอิสโอเว่นและนางโรสแมรี่เฮย์โอเว่นสองสามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกทำร้ายที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นการให้กำลังใจกันนะคะมาดูจับ6โจรุมฆ่าหนุ่มพิการเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญมากนะคะแฉแก๊งลูกตำรวจเหยื่อนี้ตามฟันแทงดับเปิดคลิปสาวยุเอาให้ตายพี่สาวโดนขู่ขอเป็นธรรมค่ะถัดลงมานะคะบิ๊กแป๊ะแงส4ข้อฟันเด็กแว้นตั้งด่านสกัดหลังเที่ยงคืนถึงตีห้าบิ๊กแป๊ะสั่งจับกุมเด็กแว้นซิ่งแข่งรถทั่วประเทศงัดกฎหมาย4ฐานความผิดฟันผู้ปกครองรวมไปถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถด้วยค่ะถ้าลงมานะคะเป็นรูปภาพทำแผนค่ะพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ.10พร้อมคณะนำตัวนายออมสินสครีตันผู้ต้องหาปล้นรถขนเงินบริษัทแชมโก้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์หน้าห้างโลตัสเอ็กซ์เพรสตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชลบุรีค่ะด้านล่างสุดกรอบเล็กๆนะคะสาธารณสุขยกเครื่องระบบแพทย์ฉุกเฉินถึงผู้ป่วย10นาทีแก้ซ้ำรอยเติ่งสาธารณสุขเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องถกรื้อระบบการแพทย์ฉุกเฉินหลังถูกวิจารณ์เคสบรรหารมารับช้าจนยื้อชีวิตไม่ได้มีมติตั้งกรรมการดูแลมาตรฐานพัฒนาระบบค่ะถัดมานะคะมาดูกราฟิกมติชนรายวันนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศล้อมไทยนะคะ
แบ่งออกเป็น4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะสำหรับประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุมเรื่องปัญหาการบินองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO นะคะรวมถึงเรื่องการรายงานประจำปีสถานการณ์ค้ามนุษย์หรือ TIP Report กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสุดท้ายคือการจับตาพิเศษการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการเดินหน้าแก้ไขแล้วก็รอการปลดล็อกนะคะทั้งจากใบเหลือง EU ใบแดง ICAO เทียร์3การค้ามนุษย์นะคะแล้วก็บัญชี PWL นั่นเองก็ต้องรอติดตามกันนะคะสุดท้ายค่ะด้านล่างสุดนะคะพระเทพเสด็จเปิด6สิงหาคมรถไฟเตาปูนบางใหญ่สายม่วง22กิโลเมตรชวนลองนั่งเงินเฟ้อเมษายนบวกรอบ16เดือนนักเรียนเปิดเทอมแห่ขายทองค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวจากมติชนวันนี้ค่ะถัดมานะคะไปติดตามดูที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะด้านบนสุดค่ะกรอบสีดำล่าพ่อเลี้ยงโหดตีเด็กหญิงดับบังคับเมียฝังศพลูกแม่เด็กทำใจไม่ได้เข้าร้องปวีนาแฉใช้ที่ลวกก๋วยเตี๋ยวฟาดทั้งตัวหนูน้อยร้องขอชีวิตก็ยังไม่หยุดมีภาพด้วยนะคะด้านล่างเป็นทางด้านของนางปวีนาหงสกุลค่ะประธานมูลนิธิปวีนาได้พาสาววัย24ปีเข้าแจ้งความสน.เทียนทะเลดำเนินคดีนายอนุชาแก้วบัณฑิตสามีใหม่ทำร้ายลูกสาวอายุ2ขวบจนเสียชีวิตเหตุโมโหที่เด็กนั้นเล่นแป้งค่ะข้างๆกันนะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ.10ได้นำตัวนายอมสินนะคะสครีตันหนุ่มนักเรียนนอกทำแผนปล้นรถขนเงินแซมโก้หลังยอมรับสารภาพที่หน้าร้านสะดวกซื้อโลตัสตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะถัดลงมานะคะกรอบสีฟ้าจัดใหญ่คอนเสิร์ตส่งแดงวันเผาจัดใหญ่คอนเสิร์ตส่งแดงจิตรกรในวันเผาวันที่7พฤษภาคมเพื่อนพี่น้องศิลปินจากหลายค่ายพร้อมใจกันร่วมงานค่ะกรอบสีแดงค่ะอุ้มหายทั้งตู้ตัดน็อต ATM เชิด2ล้านกรุงศรีที่บางพลีพยานแฉเห็นวีโก้น่าสงสัยมีภาพประกอบด้านล่างนะคะขวามือด้วยค่ะตำรวจได้ตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายตัดน็อตยึดตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วยกหนีไปทั้งตู้โดยภายในมีเงินสดประมาณ2ล้านบาทบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว22/1อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาติดตามดูกันนะคะที่หนุ่มคลั่งค่ะชื่อว่านายวัฒนาชัยสิริเจริญอายุ38ปีค่ะปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าโดยอ้างเครียดคดียิงปืนขึ้นฟ้าเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นรถกระเช้าพยายามเกลี้ยกล่อมกว่าครึ่งชั่วโมงจึงยอมลงมาที่หน้าห้างบิ๊กซีสาขาพระราม4ค่ะข้างๆกันกรอบสีน้ำเงินค่ะจวกกกต.สปท.ติงไล่จับชาวบ้านสมชายแจง EU ให้สังเกตการวันทำประชามตินปช.รุดเยี่ยม8มือโพสต์ล้อตู่ด้านซ้ายมือค่ะไทยเจ๋งทำหมันยุงนักวิทย์มหิดลคิดค้นฉายรังสีครั้งแรกในโลกนักวิทยาศาสตร์ไทยสุดเจ๋งคิดค้นวิธีกำจัดยุงลายถาวรด้วยการทำหมันมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับองค์กรหลายประเทศวิจัยใช้วิธีฉายรังสีให้ยุงลายตัวผู้เพื่อกำจัดไวรัสไข้เลือดออกค่ะมาดูด้านล่างสุดนะคะกรอบสีน้ำเงินเค้นสี่โจลูกตำรวจฆ่าหนุ่มพิการรับสิ้นอ้างเมาโดนฟัน3ข้อหา6โจโหดรับสิ้นรุมฆ่าชายขาพิการอุกอาจกลางกรุงสารภาพดื่มเหล้าข้ามวันข้ามคืนจนเมาแล้วพูดแซวคนตายก่อนมีปากเสียงกันค่ะมาปิดท้ายกันนะคะว่าด้วยเรื่องของภัยแล้งค่ะเป็นภาพถ่ายบึงบัวเนื้อที่นับหมื่นไร่ในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบ
จากนักท่องเที่ยวที่ล่าสุดเนี่ยพบนะคะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห้งขอดจนดินนั้นแตกระแหงขณะที่หัวหน้าอุทยานระบุว่าไม่เคยแล้งขนาดนี้มาก่อนค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดในวันนี้ค่ะค่ะตามกันต่อที่ไทยรัฐเลยนะคะพาดหัวข่าวหลักไทยรัฐวันนี้นะคะมรดกเลือดร้อยล้านหลวงอุ้มฆ่าเสียหนุ่มนักเรียนนอกยิงหัวหมกข้างถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ไปขอส่วนแบ่งจากการขายที่ดินได้เขาทีมสังหารอยู่ฉะเชิงเทราค่ะเราไปติดตามประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะกรอบสีเขียวถัดลงมาค่ะสอนนักข่าวติงไม่ตกผลึกประชามติปม6ได้8ไม่ได้แกนนำคนนปช.เยี่ยม8มือโพสต์ค่ะใกล้ๆกันก็เป็นรูปภาพของนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.พร้อมแกนนำนปช.เข้าเยี่ยม8ผู้ต้องขังในคดีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และคดีอาญามาตรา116ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพร้อมขอเปลี่ยนทนายความมาใช้ทนายของกลุ่มนปช.แทนและขอยื่นประกันตัวทั้ง8คนไปดูด้านบนสุดกรอบสีเขียวนะคะฝั่งขวามือค่ะลูกเสือกำพร้ารอดตายแม่ถูกถลกหนังพฤศจิกายน58กล้องบันทึกภาพไว้ได้กรมอุทยานแห่งชาติเฮพบแล้วลูกเสือ2ตัวที่แม่เสือถูกแก๊งค้าสัตว์ป่าฆ่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อปลายปีกลายก่อนชำแหละซากค่ะถัดลงมานะคะมาดูรูปภาพคลั่งปีนเสาไฟค่ะเจ้าหน้าที่ขึ้นกระเช้าเกลี้ยกล่อมนายวัฒนชัยชัยสิริเจริญชาวจังหวัดชัยภูมิคุ้มคลั่งปีนขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้ามือถือมีดปลายแหลมหน้าห้างบิ๊กซีสาขาพระราม4เพราะเครียดถูกดำเนินคดีอาวุธปืนและยาเสพติดที่สภ.คอนสานจังหวัดชัยภูมิเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีใหม่สุดท้ายลงมาเองนะคะก็ถูกทหารควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สน.ทองหล่อค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะมาดูเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะระดมฉีดค่ะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับไฟที่ไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ซอยรามอินทรา34แยก12ที่เกิดเหตุแบ่งเป็นล็อกให้เช่าภายในมีไม้พลาสติกและทินเนอร์เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพลิงเผาผลาญเสียหายวอดทั้งหลังพื้นที่ประมาณ400ตารางวาคาดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวจากไทยรัฐวันนี้ค่ะค่ะมาปิดท้ายกันที่หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวด้านบนสุดนะคะพระเทพเสด็จเปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะ6สิงหาคมนี้ปิติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารเสด็จประทับเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่ออย่างเป็นทางการ6สิงหาคมนี้รฟม.ชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะเป็นการคลี่ปมฆ่านักเรียนนอกนะคะโยงชู้สาวมรดกเลือดครอบครัวขายที่ฆ่าขายที่นะคะฆ่าหลายร้อยล้านมุ่งปมชู้สาวหักธุรกิจเสื้อผ้าอุ้มหนุ่มนักเรียนนอกไปยิงทิ้งที่กาฬสินธุ์ตำรวจพบข้อมูลผู้ตายเป็นลูกเสียเจ้าของโรงพิมพ์เก่าแก่ในกรุงเทพค่ะกรอบสีดำสุดนะคะหลักของวันนี้เลยห้ามป่วนประชามติผบ.ทบ.ฮึ่มเช็คบินกลุ่มต่อต้านซัดคนหน้าเดิมๆปัดคุยโอ๊กคสช.โต้ปูโพสต์เตือนบิ๊กตู่บิ๊กหมูฉุนพวกประชามติป่วนประชามติขู่เช็คบินด้วยตัวเองกวนได้กวนไปซัดตัวเดิมๆชักศึกเข้าบ้านปัดเรียกโอ๊กเข้าค่ายหลังพบโยงมือโพสต์ป่วนรัฐบาลค่ะด้านล่างนะคะโจรยกตู้ ATM ค่ะก็เชิดเงิน2ล้านก็เล็งนะคะว่าพนักงานอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะข้างๆกันเลยนะคะกรอบสีม่วงเป็นความโชคดีของหนุ่มเมืองลำพูนค่ะเสียเมืองลำพูนเฮงถูกลอตเตอรี่6ล้านเสียร้านรับทำโครงหลังคาเมืองลำพูนดวงเฮงถูกรางวัลที่1พร้อมรางวัลข้างเคียงรับหน่อๆกว่า6ล้านบาทเลขเด่นเลขดังเงียบกริบเซียนหวยกระเป๋าฉีกร้องกันระงมคอตกค่ะด้านล่างนะคะเป็นรูปของหม่อมหลวงปนัดดาค่ะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมนายลูอิสโอเว่นและนางโรสแมรี่เฮย์โอเว่นสองสามีภรรยาชาวอังกฤษที่ถูกรุมทำร้ายที่โรงพยาบาลหัวหินค่ะด้านขวามือนะคะก็ยังคงเป็นการจับกุมนะคะสำหรับ4โจลูกตำรวจฟันชายพิการดับก็รับสารภาพกันไปนะคะว่าเมาสุราค่ะด้านล่างสุดซ้ายมือค่ะมือยิงยกครอบครัวมอบตัวสังหารพ่อลูก2ขวบเมียลูกสาวบาดเจ็บปากแข็งปฏิเสธลั่นมือปืนยิงถล่มยกครัวโรคเข้ามอบตัวหลังถูกออกหมายจับก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไล่ประกบยิงหนุ่มขายโรตีนะคะร่างพรุนไปทั้งร่างค่ะปิดท้ายกันที่เหตุเพลิงไหม้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำที่ระดมฉีดนะคะเพลิงกำลังลุกไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ในซอยรามอินทรา34แยก12นะคะเขตบางเขนจากการสอบสวนเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากพยานนั้นได้ยินเสียงระเบิด1ครั้งก่อนที่จะมีเปลวไฟลุกไหม้นั่นเองค่ะเป็นทั้งหมดนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณหนังสือพิมพ์ทุกฉบับด้วยนะคะถามอาจารย์วันนี้ประเด็นข่าวอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็พูดข่าวก็น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะค่ะสิ่งที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บางเรื่องก็เป็นความเดือดร้อนเฉพาะตัวบางเรื่องก็เป็นความเดือดร้อนร่วมกันของคนจำนวนมากเช่นภัยแล้งอย่างเนี้ยก็เดือดร้อนร่วมกันปัญหาฉกขโมยตู้ ATM อะไรมันเดือดร้อนจะพอแบงค์นั่นแหละแล้วปัญหาขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าพวกเนี้ยนี่มันเกิดขึ้นทุกวันนะพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เรื่องที่เดือดร้อนร่วมกันเนี่ยเรื่องเปิดเทอมอย่างเนี้ยพ่อแม่เอาทองไปขายก้าวโรงจำนำอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะแต่นี่เป็นความเดือดร้อนร่วมกันเราจะเห็นว่าวันแรงงานเขาก็ทำสถิติมาแล้วจากการวิจัยปรากฏว่าผู้ใช้แรงงานเป็นหนี้สินเยอะแยะพอมาผู้ปกครองอีกที่ลูกจะเปิดเทอมก็หนี้สินอีกแสดงว่าทุกที่แท้จริงของคนไทยทุกระดับชนชั้นนะยกเว้นพวกคนรวยจริงๆพวกเหลือใช้ก็คือทุกเรื่องหนี้สินเงินไม่พอใช้การที่หนี้สินเยอะนี่แสดงว่าการพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยมมันล้มเหลวมันรวยบางคนส่วนใหญ่ก็ยากจนก็เรียกว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้นี่ก็เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงกับทางการเมืองเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจการเมืองเลยไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในด้านเศรษฐกิจได้นี่ก็เป็นปัญหาอยู่ระดับใดที่การเมืองยิ่งมีการรวบอำนาจไปเรื่อยๆและคนส่วนน้อยมีอำนาจมากขึ้นคนส่วนใหญ่ยิ่งหมดอำนาจขึ้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็ต้องเกิดขึ้นมากขึ้นอันนี้มันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดอย่างคนจนก็จนเอาจนเอายิ่งยุคนี้นะคะทำมาหากินก็ลำบากอาจารย์คะนี่ยุคนี้ยิ่งจนมากยากจนมากขึ้นอัตราการจนมากขึ้นแต่การจนของคนเนี่ยมันมีหนี้สินมากขึ้นนะแล้วก็ให้กู้หนี้ยืมสินอีกทางหนึ่งก็คือว่าความจนเนี่ยจะทำให้คนกลายเป็นเหยื่อของการเมืองนี่มันดีการเลือกตั้งที่วางแผนกันไว้เนี่ยสร้างพรรคเล็กพรรคน้อยอยู่เบื้องหลังพรรคต่างๆแล้วก็ให้ออกไปหาเสียงกับชื่อเสียงคิดว่าจะได้มาพรรคเล็กพรรคน้อยเลยมารวมกันจะตั้งรัฐบาลก็อาศัยความจนประชาชนเนี่ยตอนนี้ประชาชนยากจนหนักๆเข้าแล้วคิดว่าจะซื้อเสียงง่ายค่ะคือปัญหาปากท้องเนี่ยสำคัญสุดนะมีผลกระทบต่อทั้งสังคมทั้งการเมืองด้วยสำคัญสุดค่ะและอย่างเรื่องการชกต่อยทะเลาะวิวาทเหตุการณ์ฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ในสังคมอันนี้มันเป็นปัญหาสังคม
นี่เดี๋ยวนี้นักเรียนนอกก็ขโมยไปปล้นแบงค์แล้วคือแสดงว่าโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าใครว่าระบบการศึกษาไทยดีแต่ระบบวัฒนธรรมที่ควบคุมการศึกษาอีกทีหนึ่งนั้นไม่ดีจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะการศึกษาอย่าคิดว่าศึกษาแต่ในระบบโรงเรียนอย่างเดียวสังคมก็เป็นแหล่งให้การศึกษาที่ดีถ้าวัฒนธรรมสังคมมันไม่ถูกต้องล้าหลังยังยึดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมันก็เกิดอย่างนี้คือคนจะทำความดีคนจะคิดวิเคราะห์อะไรขึ้นเองอยากหาสิ่งที่ดีอยากหาอุดมการณ์ของตัวเองอุดมคติก็หาไม่พบนะครับเพราะว่าคนไทยถูกสอนคือจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้พัฒนาตัวเองพูดแล้วค่ะวกกลับมาเรื่องหนี้นิดนึงอาจารย์มองว่าทุกวันนี้คนเป็นหนี้นอกระบบกันเยอะไหมเพราะว่าคนจนเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้อาจารย์คะเยอะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพวกหมวกกันน็อกเนี่ยแต่วิสารแทบจะชนกันแล้วรถมอเตอร์ไซค์ค่ะถ้าพูดแต่ชายพวกนี้ถ้าพวกปล่อยเงินกู้ใช้รถยนต์เนี่ยคงรถติดนะครับคือปล่อยไม่หวานไม่ไหวก็ป้าหมายก็เอาที่ดินเอาทรัพย์สินของประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วอะแต่ว่าก็รีดดอกเบี้ยค่ะความหวังของคนจนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของลอตเตอรี่นะคะอาจารย์เป็นเรื่องของหวยยิ่งจนยิ่งซื้อนะคะยิ่งซื้อก็ยิ่งจนนะค่ะไม่มีทางหรอกครับอย่างนั้นทั่วโลกแก้ปัญหาโดยลอตเตอรี่ด้วยหวยด้วยเบอร์หวยหมดแล้วมันแก้มันได้หรอกครับมันต้องอยู่ที่การผลิตอันนี้แรงทำอะไรก็ไม่ได้แล้วการเมืองล่ะคะอาจารย์วันนี้มองว่าเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์การเมืองก็เข้มข้นไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าค่ะแต่ฝ่ายปราบก็จะปราบแม่พูดทีนี้มันก็แล้วพูดก็คือยิ่งพูดก็ยิ่งอายก็คือมันคนไม่รู้แล้วก็พูดไปเรื่อยแต่เวลาบอกว่านักจัดรายการพวกโพสต์อะไรพูดเราต้องอ้างอิงนะอ่านมาจากหนังสือเล่มไหนหน้าที่เท่าไรหลักวิชาการต้องอ้างอิงแต่เลยฝ่ายผู้มีอำนาจพูดนี่ไม่ต้องอ้างอิงอะไรเลยแต่พูดผิดเช่นว่าถ้าอยากได้ประชาธิปไตยก็ต้องปล่อยอย่าคัดค้านประชามติก็ไม่มีการคัดค้านประชามติหรอกครับแต่เขาวิจารณ์ประชามติการลงประชามติเนี่ยเขาวิจารณ์ประชามติเป็นประชาธิปไตยตรงคนเขาก็รู้แต่ว่าเขาวิจารณ์ทำไมวิจารณ์ถึงจะดีอย่างไรก็ต้องถูกวิจารณ์ถึงไม่ออกห้ามหกทำได้แปดทำไม่ได้คนก็วิจารณ์ออกมาดีอย่างไรจะทำสุดยอดเลยก็ต้องวิจารณ์ทำไมต้องวิจารณ์เพราะประชาธิปไตยคือวิถีชีวิตที่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการวิจารณ์ออกแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาถึงมัดมือมัดเท้าแล้วเนี่ยคุณต้องเอาประชามติไปเพราะคุณอยากได้ประชาธิปไตยอย่าพูดอะไรทั้งสิ้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยคือวิถีชีวิตจริงคุณทำอะไรอยู่กินข้าวเลือกอาหารได้มีสิทธิเลือกที่อยู่ได้มีอะไรคือชีวิตจริงเป็นยังไงนั่นแหละครับชีวิตจริงของมนุษย์ธรรมดานะไม่ใช่ชีวิตจริงของคนที่ไม่ได้เป็นมนุษย์มาเป็นคนตรงนี้ครับคือเขาเรียกว่าบรรยากาศประชาธิปไตยก็คือบรรยากาศที่เป็นจริงที่คนสนใจข่าวพูดข่าวอะไรอยากฟังเรื่องคนอื่นฟังเรื่องสังคมฟังเรื่องเศรษฐกิจอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ดีอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ดีอย่างนั้นนี่คือวิถีชีวิตจริงของคนมันไม่ใช่ว่าจะดักได้ประชาธิปไตยไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็เขาให้มาก็ต้องรับมันไม่ใช่อันนั้นนะอันไม่ใช่ประชาธิปไตยอันประชาการปกครองแบบของแจกคนรับแจกไม่มีสิทธิ์เลือกมันไม่ใช่ครับ
แล้วอย่าลืมนะครับไอ้เรื่องกำหนดปีกับคนไทยเนี่ยเจ๊งมามากแล้วค่ะให้กลับไปดูตอนนายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีประชาธิปไตยแบบมีขั้นตอน12ปีเจ๊งไม่เป็นท่าเลยไม่อยู่ได้ไม่เกิน2ปีหลังจากประกาศแล้วอันนี้ประกาศโครงการยุทธศาสตร์20ปีนะครับคนไทยทนไม่ได้หรอกยาวอย่างนั้นมันจะเกิดการต่อต้านเร็วแต่ยิ่งประกาศยืดเวลามากขึ้นไปคนไทยก็ไม่เอาคือไม่ควรประกาศยุทธศาสตร์20ปีเพื่อความมั่นคงไม่ควรประกาศเลยคือไม่สำรวจไม่เก็บบทเรียนที่เขาทำมาแล้วมันไม่ประสบปัญหาไงทำไมนายธานินทร์ไกรวิเชียรประกาศว่าโครงการประชาธิปไตย12ปี12ปีรอบ1รอบนักกษัตริย์นะครับ20ปี2ทศวรรษนะครับไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะครับนี่ล่ะนี่ประกาศเวลานานเท่าไหร่จะว่าโครงการยุทธศาสตร์50ปีเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนนะครับคุณแมวอันนี้20ปีแล้วคนไทยเขาคิดนะครับยุทธศาสตร์20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาก็คิดออกเพราะเขาคิดจาก2ปีที่อยู่มาแล้วอะจนถึงวันนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วต้องทนอีก20ปีข้างหน้าภายใต้ระบบนี้ให้คิดนะครับก็คิดแล้วว่าประกาศปฏิรูปโน้นปฏิรูปนี้ไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ว่าผมไปทำนายว่าการทำงานจะล้มเหลวแต่ในโลกนี้มันมีอยู่สองอย่างอุดมคติและอุดมการณ์ที่ทรงอิทธิพลอยู่ในรอบ200ปีมานี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกคือประชาธิปไตยกับสังคมนิยมไม่เคยมีอุดมการณ์ควาสซิสต์เหลืออยู่ดับดิ้นสิ้นพันไปหมดแล้วจะตกอยู่ในพื้นที่ที่แสงดวงอาทิตย์ยังครองไม่ถึงแค่นั้นบางแห่งในโลกอยู่ในหลืบจริงมันต้องมีสองอุดมการณ์เนี่ยอย่าคิดว่าสังคมนิยมมันล้มไปในโลกนี้ยังมีนักสังคมนิยมอยู่ทั่วทุกหัวไร่เห็นไหมครับมันเป็นอุดมการณ์นะในขณะเดียวกันอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็อยู่หนาแน่นทั่วโลกแต่อุดมการณ์ควาสซิสต์เนี่ยสิ้นซากเหลือแต่โครงกระดูกถ้าอยู่ก็เป็นแค่ผีดิบแค่นั้นเองขึ้นมาหลอกหลอนบางครั้งบางคราวในยามราตรีในแดนสนธยาแค่นั้นเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไว้ตรงนี้สักครู่เดียวเท่านั้นนะคะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ4689012นะคะแล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สนใจตัวไหนติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ0865779500ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นสืบเนื่องจากกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการโพสต์ข้อความฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีการอยากจะให้ยอมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความเห็นต่างนะคะจากประเด็นนี้ค่ะทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ออกมาแถลงการตอบโต้ด้วยค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการโพสต์ข้อความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านทาง Facebook ที่ระบุว่าเข้าใจในความรู้สึกของนายกในฐานะผู้นำต้องเปิดใจรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเรียนว่าทางผู้บังคับบัญชาพร้อมรับฟังมาตลอดมีการกำหนดช่องทางการรับฟังที่เป็นทางการมากมายทั่วประเทศเพื่อนำสิ่งที่ได้รับไปเข้าสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบข้อมูลที่ได้รับตามช่องทางที่กำหนดนี้ส่วนใหญ่มีเหตุมีผลที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาตอบสนองไปตามกระบวนการไม่เหมือนที่พบในบางกรณีที่บางกลุ่มหาช่องไปแสดงออกนอกช่องทางเพื่อให้เป็นประเด็นในมุมต่างๆแบบมีนัยยะแอบแฝงที่กล่าวถึงกรณีเปรียบเทียบว่าในช่วงของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่สามารถออกกฎหมายหรือคำสั่งใดๆให้เป็นกฎหมายได้นั้นขอเรียนว่าสังคมเข้าใจถึงบริบทในความแตกต่างได้โดยเฉพาะข้อจำกัดในเรื่องของเวลาหรือเทอมในการทำงาน
มั่นใจว่าในช่วงเวลาปกติถึงแม้จะไม่มีกฎหมายพิเศษก็ยังคงสามารถดำเนินการบริหารแก้ไขสิ่งต่างๆได้อยู่ที่ความตั้งใจหรือความพยายามที่สามารถแสดงให้สังคมได้รับรู้พันเอกวินไทยยังกล่าวอีกนะคะว่ากรณีนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวถึงข้อห่วงใหญ่การใช้กฎหมายปลดคนนั้นคนนี้เพราะไม่สนองตอบนโยบายหรือเอากฎหมายมาบังคับใช้คนให้ทำงานตามคำสั่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปนั้นขอเรียนว่าการปลดหรือปรับเปลี่ยนบุคคลในช่วงก่อนในหลายกรณีสังคมอาจยังรู้สึกเคลือบแคลงมองว่าเป้าหมายอาจเป็นเรื่องการสมประโยชน์ในมุมทางการเมืองเป็นส่วนสำคัญมั่นใจว่าในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนบุคคลหรือข้าราชการคนใดล้วนเป็นเรื่องความเหมาะสมตามเนื้องานเพื่อให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพพันเอกวินไทยยังกล่าวค่ะว่ากรณีที่กล่าวว่าได้พูดมาตลอดว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างไม่ได้หมายความว่าจะทำให้บ้านเมืองแตกแยกนั้นอาจต้องยอมรับว่าในสังคมไทยมักมีให้เห็นสองลักษณะคือแบบความคิดเห็นต่างแต่มีพฤติกรรมอยู่ภายในกรอบกับแบบที่มีความคิดเห็นต่างแต่ชอบมีพฤติกรรมนอกกรอบยิ่งในอดีตที่สังคมเห็นและสัมผัสได้ถึงพัฒนาการความเห็นต่างของสังคมไทยไม่เพียงทำให้บ้านเมืองดูแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยังนำมาซึ่งการสูญเสียในชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยค่ะก็เป็นคำแถลงตอบโต้การโพสต์ข้อความของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะทั้งเรื่องการต้องเปิดใจรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่เป็นผู้นำรวมถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลด้วยอาจารย์คะคือการในนี้มันเปรียบเทียบมันไม่ได้หรอกครับค่ะในระบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็เป็นไปตามความเหมาะสมแล้วก็คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักแต่การในระบบเผด็จการเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนก็มาจากการยึดอำนาจเขาก็สามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจก็คำสั่งกลายเป็นกฎหมายได้อันนี้เหมือนทุกแห่งทั่วโลกครับถ้าเผด็จการมาเขาก็ใช้อย่างนี้ส่วนบอกว่าการยกย้ายเจ้าหน้าที่นั้นเหมือนกันแหละครับถ้าระบบเลือกตั้งมาระบบเลือกตั้งก็ต้องยกย้ายให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้นำใครไม่ทำตามนโยบายรัฐบาลเขาก็ย้ายนี่ก็เหมือนกันใครใส่เกียร์ว่างไม่ทำตามผู้นำรัฐบาลเขาก็ย้ายอันนี้อย่าไปเถียงกันเลยเสียเวลาคือทุกอย่างทุกบริบทของสังคมช่วงนั้นก็เป็นไปตามระบบเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามระบบนั้นต้องรับใช้ระบบนั้นนั้นค่ะอันนี้ไม่ต้องเถียงตรงนั้นส่วนที่ว่าคนเห็นต่างในระบบประชาธิปไตยเห็นต่างได้เห็นต่างได้แล้วออกไปประท้วงได้จนล้มรัฐบาลได้อะอันนี้ล่ะจุดมุ่งหมายปลายทางของการเห็นต่างเห็นต่างถึงที่สุดที่ร้ายแรงที่สุดคือเห็นต่างจนนำม็อบมาเป่านกหวีดล้มล้างรัฐบาลได้นี่คือเห็นต่างถึงที่สุดแล้วค่ะแต่คสช.ไม่อย่างนั้นนะครับที่คนเห็นต่างวันนี้ที่ถูกจับที่ถูกควบคุมขังก็ดีถูกดำเนินคดีถูกปรับทัศนคติมันเป็นความเห็นต่างที่มีเจตนาเคลือบแฝงนี่เข้าใจไหมครับเจตนาเคลือบแฝงอะไรเขากลัวว่าความเห็นทางนี้จะพัฒนาไปถึงที่สุดคือการขับไล่รัฐบาลตรงนั้นต่างหากที่เราพูดไปพูดมาเราไม่ได้ไปโพสไอ้มือโพสตัวไปก็ไม่ว่าหรอกแต่โพสคนออกมาชุมนุมก็จับค่ะเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยจะนำไปสู่การขับไล่รัฐบาลเขาก็กลัวแสดงว่าของยิ่งลักษณ์เห็นต่างได้จนไปถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่ของคสช.เห็นต่างไม่ได้ไปถึงการล้มรัฐบาลเขาเลยต้องใช้วิธีการควบคุมอย่างเข้มงวดเนี่ยความเห็นต่างกลายเป็นความขัดแย้งนะคะสมัยนี้
เมื่อคนก็ความขัดแย้งความเห็นต่างคือความขัดแย้งนั่นแหละแต่ขัดแย้งไปได้ระดับไหนมันอยู่ขึ้นกับเสรีภาพการปล่อยให้มีเสรีภาพขนาดไหนของรัฐบาลที่มาจากเครื่องล่างเขาปล่อยจนว่าล้มล้างรัฐบาลได้แล้วกันออกมาเดินมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจนล้มล้างรัฐบาลได้แต่นี่เขาตัดไฟต้นลมแค่ตอนนี้คือเขารู้ว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ไปคนจะออกมาล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นเห็นต่างที่พูดโต้แย้งกันนั้นมันต้องพูดถึงระดับความเห็นต่างด้วยสรุปแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งระดับความเห็นต่างมากกว่าเปิดได้เห็นต่างได้มากกว่าพัฒนาไปถึงขั้นล้มล้างรัฐบาลได้แต่นี่เขาตัดซะก่อนตัดตอนซะก่อนได้แค่คิดแต่จะไปแสดงออกนี่ยากได้เหมือนกับพวกจ่านิ้วได้เขาก็จัดตัดโน่นตัดนี่ออกค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านของผบ.ทบ.ค่ะพลเอกธีรชัยนาควานิชออกมากล่าวนะคะกรณีที่มีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการลงประชามติค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช.กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการลงประชามติรวมทั้งการควบคุมตัวผู้เห็นต่างว่าตนยังสงสัยว่าคนผู้นี้ออกมาเคลื่อนไหวทำไมในเมื่อต้องการประชาธิปไตยเพราะการทำประชามติเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตยซึ่งทางกองทัพบกและคสช.ได้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงไปลงประชามติให้มากที่สุดแต่มีบางส่วนอาจไม่เห็นด้วยหรือถ้าเห็นด้วยก็ไปลงประชามติไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่วุ่นวายไอ้พวกที่วุ่นวายนั่นแหละมีปัญหาซึ่งตนจะไม่ปล่อยไว้แน่นอนเพราะจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนซึ่งมีอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกหน้าเดิมๆทั้งนั้นไม่เป็นไรพวกนี้เดี๋ยวตนดูแลเองผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ามีมาตรการในการดำเนินการกับผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่พลเอกธีรชัยกล่าวนะคะว่าตนมองว่าพวกที่ออกมายืนเกะกะวุ่นวายมาเพียงแค่ 3-4 คนแต่สื่อมวลชนมา1โหลเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นร้อยมันเลยวุ่นวายไปหมดมองว่าอย่าไปให้ความสำคัญมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากลุ่มที่ออกมาก่อกวนเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือไม่พลเอกธีรชัยกล่าวนะคะว่าสื่อมวลชนทราบดีอยู่แล้วหาตัวได้อยู่แล้วต่อข้อถามถึงแผนผังที่มีการเชื่อมโยงไปถึงนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่จ่ายเงินให้แอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ในการเสียดสีผู้นำพลเอกธีรชัยกล่าวนะคะว่าให้สื่อมวลชนดูเอาเพราะเรื่องดังกล่าวออกมาจากการสอบถามผู้ต้องหาแล้วเขาก็ยอมรับว่าเส้นทางต่างๆมากันอย่างไรส่วนจะเชิญนายพานทองแท้มาพูดคุยหรือไม่นั้นตนคิดว่าคงไม่เชิญอะไรทั้งนั้นผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าจะใช้มาตรการไม้แข็งดำเนินการกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่พลเอกธีรชัยกล่าวนะคะว่าแล้วดูเอาย้ำว่าจะไม่มีการปรับทัศนคติอีกแล้วเพราะปรับไปก็พูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อถามนะคะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆนี้ต้องการให้องค์กรนานาชาติออกมากดดันรัฐบาลและคสช.หรือไม่เลขาธิการคสช.กล่าวค่ะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าชอบชักศึกเข้าบ้านมันคนไทยหรือเปล่าไปดูตัวเอาเถอะมีใครบ้างตัวเดิมทั้งนั้นคนที่ทำความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติประชาชนต้องการความสงบสุขตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งก็มาช่วยกันหน่อยเราช่วยกันลงไปดูประชาชนที่เขาเดือดร้อนดีกว่ากับไอ้กลุ่มไม่กี่คนนับตัวได้แต่ตนไม่ห่วงที่ก่อนลงประชามติแล้วจะมีกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเรามีวิธีดำเนินการค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์นะคะจากพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกอาจารย์ครับจะไม่มีการเรียกปรับทัศนคติแล้วค่ะก็ว่าใช้ความรุนแรงกล่าวว่าจะใช้ความรุนแรงขึ้นไปอีกปรับทัศนคติยังเบาไปทำนองนั้นคือไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวของประชาชนเขาก็บอกแล้วถ้าอยากได้ประชาธิปไตยต้องไปทำประชามติก็ถูกอันนี้ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องของอำนาจคือมาตรการต่างๆสำหรับการที่จะควบคุมคนที่มารวมตัวกันชุมนุมก็อาจจะรุนแรงขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์รุนแรงขึ้นก็ไม่แน่เขาบอกว่ารุนแรงขึ้นแต่อาจจะไม่แน่แต่เขากลัวว่ากลัวจะเป็นการก่อกวนและคนหน้าเดิมที่สร้างความเดือดร้อนคือพูดบางทีก็
บอกว่าอย่าไปสนใจก็ดีแล้วถ้าไม่สนใจดีคือถ้าไม่สนใจมากเกินไปมันก็ดีถ้าสนใจมากเกินไปมันก็ไม่ดีเช่นว่ากลัวไปหมดกลัวว่าพวกนี้จะขัดขวางความจริงไม่มีใครสามารถขัดขวางการทำประชามติได้แต่การวิจารณ์ประชามติได้แต่ไปประท้วงไม่มีการทำประชามติเนี่ยไม่ได้มันเป็นเรื่องการลงประชามติก็ต้องให้ดำเนินไปไม่เคยปรากฏว่าที่ไหนก็ขัดขวางการลงประชามติได้ค่ะเนี่ยแล้วอย่างเรื่องคนหน้าเดิมล่ะอาจารย์กลุ่มเดิมๆที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือมักจะมองไปในทิศทางนั้นว่าก็เป็นนปช.ก็เป็นเสื้อแดงอย่างนี้อาจารย์คะความจริงกลุ่มเดิมๆก็หลายกลุ่มคือคนที่สนใจการเมืองก็กลุ่มเดิมๆทั้งนั้นมันไม่มีกลุ่มใหม่หรอกที่ไหนก็กลุ่มเดิมๆพวกทำรัฐประหารก็กลุ่มเดิมๆพวกลงเลือกตั้งก็กลุ่มเดิมๆกลุ่มเดิมๆทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นความสนใจเฉพาะทางบางคนมันสนใจการเมืองก็กลุ่มเดิมๆถ้าถามว่าทหารที่ทำรัฐประหารสนใจการเมืองก็สนใจการเมืองสนใจการเมืองก็ไม่ทำก็กลุ่มเดิมๆมันก็กลุ่มเดิมๆมันไม่มีกลุ่มใหม่หรอกเหมือนกับว่าก็เป็นตัวแทนของแต่ละฝักแต่ละฝ่ายแต่ละความคิดตัวตายตัวแทนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาทั้งสองด้านนั่นแหละทั้งด้านประชาธิปไตยด้านเผด็จการมันก็มีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นมาเป็นสาวกสืบมรดกสืบเป็นทายาทเนี่ยค่ะมาติดตามกรณีที่มีการจับกุม8มือโพสต์ไปแล้วแล้วก็มีความเชื่อมโยงไปถึงคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรนะคะเมื่อวานที่ผ่านมานี้ค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญออกมาชี้แจงหลักฐานในการเชื่อมโยงครั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจกล่าวถึงกรณีคำร้องฝากขัง8แอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ระบุว่ามีนายพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนว่ากรณีนี้ทางด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงเป็นผู้กำกับดูแลโดยรองผบ.ตร.ย้ำว่าใครเกี่ยวข้องพยานหลักฐานก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดยืนยันว่าการเชื่อมโยงนำไปสู่ผู้กระทำความผิดคนใดไม่ได้มีการทึกทักการออกกฎหมายจับผู้ใดก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนพนักงานสอบสวนเพียงรวบรวมหลักฐานการออกหมายจับเป็นดุลพินิจของศาลส่วนการระบุว่านายพันทองแท้ให้การสนับสนุนนั้นเป็นเพราะหลักฐานชัดหรือไม่ต้องสอบถามพลตำรวจเอกศีวราผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการระบุชื่อของนายพานทองแท้ว่าอยู่เบื้องหลังในคำร้องฝากขังแสดงว่าอย่างนี้ต้องมีหลักฐานชัดเจนแล้วใช่หรือไม่รองโฆษกตำรวจบอกว่าหากคำร้องระบุเช่นนั้นก็ต้องดูปฏิกิริยาขยายผลกันต่อไปพนักงานสอบสวนคงกล่าวอ้างลอยๆไม่ได้หากหลักฐานไปถึงพนักงานสอบสวนคงต้องเอาหากพยานหลักฐานเชื่อมไปถึงก็ต้องเรียกนายพานทองแท้มาสอบปากคำไปตามขั้นตอนโดยมีวิธีการออกหมายเรียกหมายจับตามกรอบเวลาอยู่แล้วสำหรับความเคลื่อนไหวของนายศิรวิทย์หรือว่าจ่านิวรวมถึงกลุ่มอื่นๆนั้นรองโฆษกตำรวจกล่าวนะคะว่ากฎหมายเปิดช่องให้แสดงความเห็นต่างแต่ว่าก็ต้องอยู่ในกรอบรัฐบาลไม่ได้ปิดปากกลุ่มบุคคลใดที่ออกมาแสดงความเห็นหรือแสดงสัญลักษณ์เจ้าหน้าที่จะดูองค์ประกอบทั้งหมดอาจไม่ผิดกฎหมายหลักแต่ผิดกฎหมายรองหรือกฎหมายที่ละหุโทษทางผบ.ตร.สั่งการให้สันติบาลติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆและให้ตำรวจท้องที่ฝ่ายสืบสวนดูแลความสงบควบคู่การข่าวการจับกุมทั้งจ่านิวและพลเมืองโต้กลับเราจับแล้วปล่อยก็คำนึงถึงหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอำนาจทั้งนี้ส่วนใครอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็จับตาดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ขอเตือนว่าอย่าทำผิดหากใครทำผิดหลักฐานไปถึงก็ต้องดำเนินคดีรวมไปถึงกลุ่มทุนที่ต่อท่อน้ำเลี้ยงก
ก็ยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนจะเชื่อมโยงกับผู้สนับสนุนเพจเรารักพลเอกประยุทธ์หรือไม่เป็นเรื่องสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะก็มีความพยายามที่จะสืบหาไปถึงท่อน้ำเลี้ยงต่างๆอาจารย์คะที่มีการให้เงินสนับสนุนบุคคลที่เป็นมือโพสก็คือปัญหาแรกค่ะผมไม่เห็นด้วยนะที่ไปตอแยกับบุคคลกับตัวบุคคลคือมันไม่เกิดประโยชน์อะครับไปเที่ยวตามรูปโน้นรูปนี้กับคนตัวบุคคลมันคล้ายกับว่าเขาบอกเขาไม่ให้เกียรติเขาอันนี้ก็ถูกแล้วถ้าเขาเป็นนักประชาธิปไตยเขาก็บอกว่าไปละเมิดสิทธิส่วนตัวเขาแต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเขาว่าก็คุณเป็นบุคคลสาธารณะใครก็ล้อเลียนได้ฝ่ายล้อเลียนก็ต้องคิดเหมือนกันจะล้อเลียนคนอื่นทำเหมือนมือโพสมือพวกลายพวกกดคีย์บอร์ดพวกนี้มันก็ไม่รับผิดชอบอะไรมาทีก็ล้อเลียนเขาเกินไปแต่ว่าเมื่อจะใช้เรื่องโพสเรื่องล้อเลียนพวกนี้มาเป็นข้อหาในทางการเมืองแล้วก็ลงไหนไม่ได้ก็ไปลงของเครือข่ายทักษิณอย่างเงี้ยไม่ลูกก็อะไรก็มันกลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อถือการที่โยงกับทักษิณทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อถือแล้วเพราะว่าไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากเอาที่ประชาชนฝ่ายตัวเองไม่ชอบอยู่แล้วก็โยงใหญ่เข้ากับทักษิณว่ามีตังมีสตังมีพวกกลุ่มท่อน้ำเลี้ยงพวกทุนเดี๋ยวนี้ทำพวกนี้ไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากหรอกครับใครก็ทำได้พอนิดหน่อยก็ยกใส่พวกทักษิณพวกทุนพวกอะไรแล้วก็สอบกันไปคนไม่เชื่อถือแล้วครับค่ะต้องทำให้ดีกว่านั้นหน่อยเหมือนผังอะไรออกมาตั้งแต่ผังล้มเจ้าออกมาสารภาพว่าไม่ใช่ของจริงก็เกิดอะไรไหมคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วครับก็ดื้อยาแล้วครับจะใช้วิธีเก่าๆค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักกันไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นร้อนๆทางการเมืองกันต่อค่ะเข้ามาในช่วงสุดท้ายกับเล่าข่าวเช้าวันใหม่กันแล้วนะคะช่วงนี้ยังคงร่วมแสดงความเห็นทักทายเราแล้วก็ทีมงานกันเข้ามาได้ผ่านทาง4689012ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของจ่านิวค่ะและเมื่อวานนี้นะคะก็มีทางด้านของอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่ชื่อว่ากลุ่มเรารักชาติได้มาเรียกร้องนะคะต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเมื่อวันนี้นะคะเวลา 9:30 ที่กองปราบปรามค่ะนายชัชเชษสงศรีผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มเรารักชาติพร้อมด้วยสมาชิก6คนค่ะเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทมงคลพรหมโสภาสวสอบสวนนะคะกก1บกปเพื่อเข้าร้องทุกข์ให้ช่วยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ซึ่งมีนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวกับพวกที่ออกมาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้เพื่อส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปนายชัชเชษกล่าวนะคะว่ากลุ่มเรารักชาติต้องการเห็นความสงบสุขของบ้านเมืองเกิดข้อสงสัยในการกระทําดังกล่าวว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มดังกล่าวหรือไม่และอยากทราบว่าแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆที่ผ่านมาของกลุ่มนี้มาจากใครไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มจานิวแต่อยากให้ความจริงปรากฏสู่สังคมขณะที่นายศิรวิทย์เองนะคะก็กล่าวค่ะว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของกองปราบปรามว่าจะทำอย่างไรตนไม่ได้ใส่ใจขอถามกลับว่ากลุ่มที่มายื่นตรวจสอบมีกลุ่มทุนหรือไม่และยืนยันว่าหลังจากนี้ตนจะเคลื่อนไหวเข้มข้นให้มากขึ้นขอให้ติดตามกันต่อไปค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์อันนี้เราพูดไว้แล้วแต่ยังจำกันได้ผมเคยบอกไว้แล้วถ้า
้ากลุ่มนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งออกมานะในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะได้สันนิษฐานไว้เลยว่ามันได้รับการสนับสนุนคือคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมันต้องมีความสนใจทางการเมืองถ้าอยู่ๆพวกไม่สนใจการเมืองเลยออกมาคัดค้านคนอื่นเนี่ยอันนี้มีเบื้องหลังแน่แล้วก็พูดคล้ายๆกันเหมือนกับว่าแผ่นเสียงหรืออะไรเขาอัดเทปมาแล้วพวกเรามีใครอยู่เบื้องหลังบ้างกลุ่มตุ้มไหนบ้างก็เหมือนกับที่เขาพูดมาเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าใครออกมาเนี่ยเขาก็สั่งไว้แล้วว่ามาทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็ส่งคนออกมาตัวนี้มีเบื้องหลังแน่ไอ้คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วมีคนสนับสนุนด้วยเห็นด้วยอุดมการณ์นั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะทุกครั้งที่นักศึกษาโค่นล้มเผด็จการนะเพื่อต่อสู้เผด็จการคนเห็นด้วยเนี่ยบริจาคเงินทองกันเยอะแยะตั้งแต่14ตุลาและ3พฤษภาคมเยอะแยะถ้าไปจับพวกนั้นท่อน้ำเลี้ยงหมดอ่ะคือเขาเห็นด้วยเขาไม่อยากอยู่ภายใต้บรรยากาศที่อึดอัดเขาก็ไปสนับสนุนแต่คนที่จะรักษาสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไว้นั่นน่ะย่อมมีเบื้องหลังแน่เป็นการต่อสู้โดยไม่มีปีไม่มีคลุยออกมาแล้วคนพวกนี้จะพูดการเมืองได้ไม่ยาวอ่ะมีแต่คำสอนมาให้พูดอย่างนั้นอย่างนั้นประเด็นนั้นเดี๋ยวมันก็ถ้านักข่าวรุมกันก็พูดไม่ได้นะค่ะอาจารย์มองว่ามันจะบานปลายไปถึงนักศึกษาสองกลุ่มที่เห็นต่างกันไหมไม่บานปลายครับค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นักศึกษาประชาธิปไตยมากกว่าแล้วหลังจากประชาธิปไตยชนะนั้นน่ะก็ไปปลุกนักศึกษาแบบกระทิงแดงสมัยก่อนน่ะได้เขาเคยทำมาเนี่ยแต่มันใช้แบบเดิมมันทุกอย่างมันไม่ได้แล้วในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยหรือไปจับกลุ่มอาชีวะพยายามจะยกอาชีวะขึ้นมาเพื่อจะต้านกับนักศึกษาอะไรเนี่ยเขาก็พยายามทำกันอยู่ไม่รู้ใครทำอันนี้ผมก็ไม่ระบุแต่ความคิดนี้น่าจะมีค่ะคือหนังฉายมืดเก่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งนปชกันบ้างนะคะเมื่อวานก็นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชนะคะพร้อมด้วยจ่านิวนี่แหละค่ะเดินทางไปเยี่ยม8ผู้ต้องหาในความผิดการโพสต์แล้วก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะโดยยืนยันว่าจะมีการหาทนายความใหม่ให้กับทั้ง8บุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาในตอนนี้นายจตุพรยังกล่าวด้วยนะคะว่าระวังว่าประชาชนจะไม่กลัวแต่ว่าจะกล้าเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ก็ให้สัมภาษณ์หลังการเข้าเยี่ยม8ผู้ต้องหาแอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ว่าจะเปลี่ยนทนายให้กับทั้ง8คนเนื่องจากทนายกับผู้ต้องหาต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันแม้ว่าครั้งแรกทางตำรวจจะจัดทนายให้และผู้ต้องหาอาจไม่ได้เลือกแต่ตอนนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาขณะนี้เตรียมทีมทนายไว้แล้วนอกจากนี้ในวันนี้นะคะก็จะขอยื่นประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนจากการสอบถามทุกคนในเรือนจำก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดีโดยมีนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยช่วยดูทุกคนมีจิตใจเข้มแข็งมีกำลังใจดีฝากขอบคุณมายังประชาชนที่มีความห่วงใยอย่างไรก็ตามการเข้ามาอยู่เรือนจำ3วันแรกเป็นช่วงปรับตัวแต่โชคดีที่ทุกคนเข้มแข็งมองว่าการตั้งข้อหาในความผิดมาตรา116เกินความเป็นจริงหากติดตามดูคำร้องฝากขังจะเห็นว่าเพจเดียวที่เกี่ยวข้องคือเพจล้อเลียนการเมืองแต่มาตรา116คือการสร้างความกระด้างกระเดื่องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือรัฐบาลจนเกิดการเปลี่ยนรัฐบาลแต่เพจนี้เป็นแค่เพจล้อการเมืองจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใจกว้างเหมือนที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแนะนำถ้าไม่อยากให้ใครล้อเลียนให้ลาออกไปอยู่บ้านซะเพราะนายกเป็นบุคคลสาธารณะการล้อเป็นเรื่องปกติแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เราทำไม่ได้ใครล้อก็โดนมาตรา116
นายจตุพรยังให้สัมภาษณ์อีกนะคะว่าในคำบรรยายฟ้องผู้ต้องหายังมีการเชื่อมโยงอ้างว่าสนิทสนมกับตนและนายพานทองแท้ชินวัตรเลยโอนเงินให้เป็นการกล่าวหาโดยปราศจากข้อมูลและเลื่อนลอยผิดหวังกับการทำหน้าที่ทั้งของพลตรีวิจารณ์จดแตงและพันเอกบุรินทร์ทองประภัยเป็นลูกพ่อขุนรามด้วยกันอับอายรวมถึงตำรวจที่แถลงข่าววันนั้นที่มีการเชื่อมโยงแผนผังด้วยอยากบอกว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประชาชนไม่กลัวแต่จะนำไปสู่ความกล้าและนำไปสู่ความเกลียดอย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้สมัยตนถูกล้อเป็นสิงสาราสัตว์ยังไม่เห็นจะโกรธเลยส่วนทางด้านของนายณัฐวุฒิใสเกื้อแกนนำนปช.ก็กล่าวนะคะว่าพ่อแม่ครอบครัวของผู้ต้องขังเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีฐานะมาเยี่ยมโดยยังไม่เข้าใจการตั้งข้อหามาตรา116ด้วยซ้ำต้องบอกก่อนว่าการจ้างใครเป็นแอดมิน Facebook เป็นเรื่องปกติที่ใครก็ทำกันการที่บุคคลใดจะล้อเลียนนักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจในการเมืองเป็นเรื่องที่ใครก็ทำถึงแม้ว่าบุคคลทั้ง8จะถูกจับแต่ยังมีคนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกก็ทำอยู่ดีก่อนหน้านี้นายกคนอื่นๆถูกนำไปล้อเลียนการเมืองแต่ไม่เห็นใครถูกตั้งข้อหามาตรา116เรื่องการพิจารณาของศาลตนจะไม่ก้าวล่วงแต่ยอมรับว่ากังวลว่าทั้ง8คนจะต้องขึ้นศาลทหารหรือไม่ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ใจกว้างและสั่งให้พนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวยืนยันว่าการเรียกร้องทำเพื่อส่วนรวมไม่อยากเผชิญหน้ากับรัฐบาลแต่อยากให้รัฐบาลเผชิญหน้ากับความจริงและหันมาสบตาประชาชนใจกว้างให้มากขึ้นค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของนปช.เมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปเยี่ยม8ผู้ต้องหานะคะก็บอกว่ามีจิตใจเข้มแข็งดีก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าค่ะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันก็เป็นในร่วมกันเป็นฝ่ายเดียวกันก็ต้องช่วยกันฝ่ายเดียวกันนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปเป็นลูกสมุนเป็นบริวารน่ะคืออย่าคิดเป็นอย่างนั้นจะคิดแบบนั้นไม่ได้จะไปรวมกันหมดก็มองว่ายังมีข้างนอกทำอยู่ดีนะต่อให้ถูกจับไปอันนี้มันน่ามันไม่ได้หรอกมันต้องจับมันไปคนก็ทำอีกจับอีกทำอีกบางคนเขาก็ไม่กลัวบางคนเขาก็ทำกันก็รอเรียนไปเรื่อยเขาสนุกจะจับพวกอย่างนี้ก็จับกันหมดประเทศอ่ะมันคือไม่หยุดอ่ะไอ้โลกยุคนี้จะไปห้ามก็หมดนะใช่หรอกก็ล้อเลียนก็ล้อไปค่ะแล้วอย่างที่คุณจตุพรพูดว่าระวังประชาชนจะมีความกล้ามากขึ้นแล้วนำไปสู่ความเกลียดชังอาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะประชาชนก็กล้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีพรรคที่เจ๋งๆนำแค่นั้นเองพรรคมันไม่ค่อยนำแล้วก็แพ้แล้วคนมันก็ขี้เกียจแล้วคนก็นักศึกษานำอย่างนี้เขาก็ออกค่ะเห็นไหมแต่พรรคการเมืองนำเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะพรรคการเมืองก็นำไม่จริงไม่สุดอ่ะสู้ไม่ถึงที่สุดครึ่งกลางๆว่าพอได้สมัครเลือกตั้งเขาแล้วเลิกแทนที่จะสร้างประชาธิปไตยต่อไม่ทำคนก็มานักศึกษานำนักวิชาการนำเขาก็ไม่กลัวหรอกเพราะกล้ามานานแล้วก็ตายกันมาเยอะแล้วแต่ถ้านำไม่ถูกเขาก็ไม่เอานำแล้วไม่มีอนาคตเขาก็ไม่เอาคือประชาชนมันก็มีบทเรียนเรื่อยเหมือนกันแหละเขามีบทเรียนเขาสู้มันแพ้อีกแล้วก็ไม่สรุปบทเรียนแต่ประชาชนเขาสรุปนะเขาก็เลยเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศคล้อยตามนักศึกษาเห็นไหมเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์เขาก็จับประเด็นได้แล้วทิศทางก็ลงจานิวเลยจานิวนปช.ไปเยี่ยมผู้ต้องหาเนี่ยก็รู้แล้วแล้วทำไมออกมาต้องคัดค้านจานิวอ่ะพวกนักศึกษาทำไมไม่คัดค้านนปช.เพราะเขารู้แล้วว่าอันตรายจะเกิดจากนักศึกษามากกว่าเกิดจากนปช.มากกว่าเกิดจากพรรคการเมืองสองอย่างนี้เป็นแนวร่วมเดินตามริ้วกระบวนของนักศึกษาเถิดแล้วก็ขอช่วยอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้ว
ช่วยประกันตัวช่วยอะไรไหมช่วยหาทนายให้คือประชาชนเวลาเขาจะต่อสู้เขาก็เลือกผู้นำของเขาด้วยก็ใช่เขาก็เลือกอยู่แล้วเขาก็เลือกว่าอันไหนที่ต่อสู้แล้วจะชนะคนตายเขาก็ไม่เสียดายอ่ะแต่ให้ชนะค่ะแต่ตายด้วยแพ้ด้วยเนี่ยเขาเจ็บมันอึดอัดนะมันคับแค้นใจไปเขาบอกนอนตายตาไม่หลับแต่ตายแล้วถ้าเขาชนะเขาก็ตาหลับค่ะไปติดตามดูความเคลื่อนไหวนะคะของทางด้านบก.หลายจุดบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการกล่าวนะคะถึงเรื่องของการทำเพจล้อเลียนค่ะ ที่รัฐสภานะคะนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.หลายจุดแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงกล่าวนะคะว่าตนเห็นว่าการทำเพจล้อเลียนผู้นำประเทศหรือบุคคลสาธารณะไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่มีผู้นำในประเทศประชาธิปไตยคนไหนในโลกที่ไม่ถูกล้อเลียนเพจล้อเลียนไม่กระทบความมั่นคงแต่อาจกระทบพลเอกประยุทธ์และการทำเพจห่างไกลความผิดมาตรา116ที่เป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงถ้าเป็นศาลอาญาคงไม่รับเรื่องนี้แต่นี่เป็นศาลทหารแม้แต่คดีหมิ่นประมาทยังไม่รู้ว่าจะเข้าข่ายเลยหรือไม่ซึ่งตนมองว่าเป็นการแสดงออกท่ามกลางบรรยากาศก่อนทำประชามติในโลกออนไลน์มากกว่าส่วนที่มีรูปตนปรากฏในผังล้มคสช.ตนรู้สึกเป็นเกียรติแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็ตามข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเพราะมองว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองที่มีหัวแล้วต้องมีตัวประกอบซึ่งตนกับนายจตุพรถูกจับมาเป็นตัวประกอบในเรื่องนี้แต่ไม่สามารถดำเนินคดีได้เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงค่ะเป็นการกล่าวนะคะจากทางด้านของบก.หลายจุดค่ะอาจารย์กลุ่มแกนนำวันอาทิตย์สีแดงค่ะเนี่ยก็เป็นกลุ่มนี่เขาเรียกกลุ่มพลเมืองเนี่ยกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็คือกลุ่มนักศึกษาแต่นี่คือกลุ่มพลเมืองค่ะมันเป็นภาคประชาชนภาคพลเมืองซึ่งบริษัท4เนี่ยมันต้องมีทั้งพรรคการเมืองชุมชนวิชาการสื่อมวลชนและภาคพลเมืองเนี่ยเป็นพลังของประชาธิปไตยนี่ส่วนที่คุณสมบัติว่าแปลกนะมันไม่แปลกหรอกเพราะประเทศนี้มันแปลกกว่าเพื่อนอยู่แล้วต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแปลกเลยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทุกวันในทางการเมืองอธิบายไปก็ขัดแย้งกันเองอธิบายไปก็ขัดแย้งกันเองเพราะมันแปลกอ่ะจะเป็นประชาธิปไตยบอกว่าประชาธิปไตยแต่ว่าห้ามพูดมันเป็นได้ไงมันย้อนแย้งกันในตัวมันขัดแย้งในตัวเองหมดอ่ะค่ะจะทำประชามติแต่ห้ามวิจารณ์ต้องให้ชัดเจนว่าอันไหนที่จะเคลื่อนไหวไปสู่การล้มล้างรัฐบาลอันไหนเป็นแค่การวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ขัดขวางกระบวนการก็เดินไปออกมาแล้วนี่กฎหมายห้ามชุมนุมก็จับไปตามเรื่องชุมนุมนี่แล้วก็จับทุกฝ่ายด้วยไม่ใช่ว่าจับเฉพาะพวกนี่ก็จับให้หมดอ่ะใครออกมาชุมนุมก็จับทุกคนก็ทำอย่างนี้นี่อันเพื่อตัดไฟต้นลมไม่ให้เกิดการขับไล่รัฐบาลแต่การประชามตินี่มันเรื่องหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการไล่รัฐบาลผมเชื่อว่ากลัวที่สุดคือกลัวการขยายตัวไปสู่การไล่รัฐบาลเพราะนั้นต้องรู้ว่าอันไหนไม่ใช่อันไหนใช่ไม่ใช่ไปสกัดหมดมันก็เท่ากับไปกดดันให้เกิดสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดค่ะตอนปี50บรรยากาศเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์คะปี50ก็มีการประท้วงแต่ประท้วงของนปช.ล่ะประท้วงแบบบ้านประท้วงในสนามหลวงเป็นเดือนๆน่ะไม่รู้กี่เดือนแต่ในที่สุดก็มีการเลือกตั้งรัฐบาลก็ออกไปพอเลือกตั้งเสร็จก็มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลเก่าก็ออกไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ออกไปก็ประท้วงก็มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันไ
เหมือนการเปิดเวทีน้ำหลวงกันเป็นเดือนๆยืดเยื้อฝ่ายรัฐบาลก็ตรวจสอบว่าใครขึ้นเวทีใครพูดใครเคลื่อนไหวนะก็ไม่มีการจับอะไรก็มีบ้างอ่ะจับแต่ก็มันก็ไม่ต้องรัฐบาลทหารที่ถูกขับไล่ก็มีรัฐบาลพลเอกถนอมจอมพลถนอมรัฐบาลเลือกตั้งและระบาดจัดก็พลเอกสุจินดาถูกไล่นั่นดังนั้นก็ลงไปมามีรัฐบาลเลือกตั้งมาก็ลงไปเลือกตั้งมาลงไปมันปกติแต่นี่คือก็บอกจะลงจากหลังเสือเนี่ยจะลงยังไงปี60ก็บอกแล้วเลือกตั้งเลือกตั้งก็บอกมีรัฐบาลใหม่ก็มอบให้รัฐบาลเขาก็ลงไปค่ะส่งไม้ต่อกันไปใช่นะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วรับผิดชอบเองเขาก็ไปค่ะแต่เรื่องกรอบการทำงานคนก็สนใจว่ารัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งทำงานยังไงอาจารย์คะเพราะว่าอย่างที่ทราบมันมีกรอบวางไว้หมดแล้วทั้งเรื่องการปฏิรูปกี่ด้านกี่ด้านยุทธศาสตร์ชาติเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยอาจารย์คะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่จะต้องทำเอาเองค่ะแต่ตามกรอบก็วางไว้แล้วก็ถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องแก้ตอนนี้จะแก้ไงไม่มีปัญญาแก้ก็ไม่รู้ว่าไงค่ะแต่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วจะแก้ไงมันต้องประสานสิบทิศแล้วต่อไป มันต้องมีแนวร่วมเยอะๆมันต้องเข้าใจสภาพการเลือกบุคคลนะดีๆแล้วก็มีวาระแห่งชาติร่วมกันทุกพรรคสร้างประชาธิปไตยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการโพสต์เกี่ยวกับแถลงการสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและกระบวนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญค่ะ Facebook องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออมท.นะคะได้ออกแถลงการสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและกระบวนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมามีการจับกุมคุมขังบุคคลต่างๆในประเด็นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีการบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายจำนวนมากอันเป็นผลให้เกิดการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการทำประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมอมท.มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้ข้อแรกการจับกุมบุคคลไปคุมขังโดยมิเปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวมาตรา44ไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติธรรมไม่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้มีแต่จะทำให้เกิดความเกลียดชังที่ร้าวลึกจนยากที่จะแก้ไขรัฐบาลควรรับฟังเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ข้อที่2การตีความพ.ร.บ.ว่าด้วยการทำประชามติฉบับปี2559เป็นไปในทางที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องต่อกลุ่มบุคคลที่แสดงความเห็นคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการออกเสียงช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนควรได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านข้อที่3ความไม่ชัดเจนในแนวทางหากผลประชามติออกมาในทางไม่รับเปรียบเหมือนการให้ประชาชนออกไปลงคะแนนแต่ไม่รู้ว่าการลงคะแนนนั้นจะพาอนาคตของพวกเขาไปในทางไหนรู้แต่เพียงว่าหากลงคะแนนรับก็จะได้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่ไม่อาจทราบได้เลยว่าหากไม่รับผลจะออกมาเป็นอย่างไรความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวข้อที่4กรณีนางสาวกรกนกคำตานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ต้องหาในคดีนั่งรถไฟไปอุทยานราชพฤกษ์ถูกคุกคามและโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในเรือนจำทั้งที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วแต่ไม่มีการแจ้งหรือระงับเหตุการณ์ใดๆก็ขอเรียกร้องให้ตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีนี้ด้วยค่ะก็เป็นแถลงการออกมานะคะจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้นะคะ4ข้อด้วยกันค่ะครับ
แถลงการแบบนี้ไม่รู้แจกได้ป่ะก็คือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เรื่องการจับกุมคุมขังว่าไม่ถูกขั้นตอนจายโมทีฟสีนั่นแหละก็ไปไม่ไปเป็นไปตามหลักนิติธรรมส่วนเรื่องไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็พูดในบรรณาประชามติก็สิ่งที่นักศึกษาพูดมันก็ใช้ได้หมดนะช่วงนี้เป็นเหตุเป็นผลสถานการณ์ความขัดแย้งในช่วงนี้ที่จริงแล้วการแก้ปัญหาโดยวิธีทางแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกใช่ไหมอาจารย์คะคือมันทางออกมันก็เปิดได้มันพูดไปดิแต่ว่าถ้าใครรวมตัวกันจะล้มประชามติไม่ได้ค่ะล้มกันลงประชามติแต่ก็เราวิพากษ์วิจารณ์น่าจะปล่อยเขาไปแต่ถ้าเป็นกระบวนประท้วงผมว่าไม่ใช่จุดชนวนไม่ได้หรอกเรื่องนี้จุดชนวนล้มรัฐบาลไม่ได้เรื่องการลงประชามติแต่ชนวนการล้มรัฐบาลน่าจะมาจากเรื่องอื่นแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นลงประชามติไปก็เหมือนนักศึกษาว่าเราต้องบอกทางเลือกให้เขาว่าคุณถ้าไม่ลงเป็นไรไม่รับเป็นไรรับเป็นไรต้องมีทางเลือกให้เขาไม่มีใครล้มได้หรอกเงื่อนไขจากประชามติไปสู่การล้มรัฐบาลไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องกลัวตรงนี้แต่เงื่อนไขอื่นนะเงื่อนไขในการกำจัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นสู่การนำล้มรัฐบาลได้เวลาคิดก็คิดไม่เหมือนกันทหารกับพลเรือนจะคิดไม่เหมือนกันยิ่งเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพคือมันมีผลโดยตรงกับประชาชนแล้วเขาก็รู้สึกได้นะคะถึงสิทธิที่บางอย่างโดนริดรอนไปถ้าไปริดรอนกำจัดสิทธิเยอะๆและไปกดดันมากไปวางระเบียบเข้มงวดเกินใช้กฎเหล็กเกินไปจนในที่สุดก็มองประชาชนทั้งประเทศเป็นศัตรูหมดพอเป็นศัตรูหมดจะลงจากหลังเสือก็ลงวิธีปกติไม่ได้ตอนนั้นมันจะเกิดปัญหาคนจะตะเพิดกันได้ลงคือทำไปตามที่พลเอกสุรยุทธ์เคยทำมันอะปล่อยเขาไปในเรื่องที่เขาทำพลเอกสุรยุทธ์ได้คนประท้วงเป็นเดือนๆนำหลงแล้วพอถึงเวลาเลือกตั้งก็ไปเลยยิ่งใช้ความรุนแรงความเข้มพวดเท่าไหร่การจะลงจากอำนาจยิ่งยากลำบากพอยากลำบากแค่ดื้ออยู่ต่ออยู่ต่อนี่เกิดปัญหาก็ไม่เป็นผลดีต่อใครอ่ะค่ะกลัวหรือเปล่าคะว่าเขาอาจจะกลัวว่าการแสดงออกหรือว่าการให้เสรีภาพเนี่ยมันจะเกินขอบเขตไปหรือเปล่ารัฐบาลอาจจะกลัวตรงนี้ไหมคะไม่เกินถ้าเกินน่ะอยู่ไม่ได้สองปีถ้าไม่ได้ก็ไม่เกินหรอกเราเห็นอยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกถ้าไปไม่ไปกดเขาเกินไปนะมาอยู่ทีเป็น10ปีอยู่มาได้ไงตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ถึงจอมพลถนอมอยู่ใต้อำนาจเผด็จการมาจนเกิด14ตุลา16ไปสบาย100สบาย101ถึง216ยังอยู่กันมาค่ะอยู่ภายใต้การระบอบปกครองนั้นน่ะถ้ารวมๆแล้วอยู่ในระบอบกึ่งเผด็จการนี่มา70ปีแล้วตั้งแต่90จนถึงวันนี้ไม่อยู่กันมาได้ไงอยู่ยาวอ่ะน่าจะรู้จิตใจกันแล้วระหว่างฝ่ายเผด็จการฝ่ายชนชั้นปกครองกับประชาชนแต่เนื่องจากประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังเนี่ยเลยกลัวใหญ่กลัวมันจะเกิดเหตุการณ์พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินพลิกระบบการเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นระบบประชาธิปไตยก็กลัวตรงเนี้ยในปฏิเสธการปกครองแบบไทยๆการปกครองแบบไทยๆเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ตรงไหนการปกครองแบบไทยๆผมก็มองไม่เห็นก็เ
็ล้วนแล้วแต่เป็นการปกครองที่เอามาจากตะวันตกทั้งนั้นตะวันตกใกล้ๆก็อินเดียตะวันตกไกลไปหน่อยก็ยุโรปถ้าการปกครองของไทยจริงๆก็ระบอบหัวหน้าเผ่าน่ะดั้งเดิมเหมือนกันทั่วโลกค่ะไทยยังไม่มีด้วยซ้ำคำว่าประเทศไทยเกิดขึ้นปี2482จอมพลป.ตั้งให้เปลี่ยนจากสยามมาส่วนสยามก็ยังหาเชื้อชาติไม่เจอว่าเชื้อชาติสยามคือใครก็กลายเป็นว่าคนอยู่แล้วเนี่ยเชื้อชาติสยามหมดเห็นไหมครับแล้วเวลานี้ถ้าถามว่าเชื้อชาติไหนเชื้อชาติพม่าเชื้อชาติกัมพูชาเต็มหมดแล้วประเทศเห็นไหมค่ะมันเป็นสากลเลยโลกทุกวันนี้ครับอย่าคลั่งชาติแบบโบมาอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้านะคะทางด้านกกต.กันต่อนะคะก็จะมีการเข้าพบ EU นะคะเพื่อแจงหลักเกณฑ์ในเรื่องของการทำประชามติค่ะที่โรงแรมพลาซ่าเอทินีนะทาวเวอร์ถนนวิทยุนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งให้การต้อนรับนะคะสำหรับนายเคซูมิเกลซันเอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะที่สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประเทศไทยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติโดยนายสมชายเผยหลังหารือนะคะว่าได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติซึ่งกกต.ได้ออกประกาศข้อห้ามอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้มีสาระสำคัญ3ข้อคือ1การเสนอข้อมูลต้องไม่เป็นเท็จสองและไม่นำมาขยายต่อ2ถ้อยคำที่นำเสนอไม่ก้าวร้าวหยาบคายรุนแรงและ3ไม่นำเสนอไปสู่การปลุกระดมทางการเมืองนายสมชัยกล่าวนะคะว่าส่วนประเด็นคำถามเกี่ยวกับการจัดให้มีการดีเบตนั้นได้ชี้แจงว่ากกต.เสนอให้จัดในช่องฟรีทีวี6ช่องจำนวน12ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ผู้แทน EU ได้สอบถามถึงการเข้ามาสังเกตการตนยืนยันว่ากกต.จะไม่ออกจดหมายเชิญแต่หากประเทศใดมีความสนใจก็สามารถส่งจดหมายแจ้งความประสงค์เข้ามาได้กกต.ไทยจะไม่ปิดกั้นยินดีต้อนรับและพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการบรรยายสรุปค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะจากทางด้านของกกต.ค่ะจะไม่ส่งจดหมายเชิญนะคะแต่ว่าถ้าจะประสงค์เข้ามาเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้คุณสมชายในแกก็สนุกอยู่แล้วชอบค่ะคือมีสิทธิมีหน้าที่ในการพูดในขณะที่คนไทยอื่นๆพูดไม่ได้เนี่ยพูดก็เกิดไม่รู้ว่าพูดกันไปค่ะแต่ว่าต่างชาติจะมาก็มาอยู่แล้วก็มาดูการทำประชามติของยุโรปทำบ่อยชอบยุโรปทำกันเยอะบางทีทำขอคำปรึกษาเนี่ยบางทีก็ให้รับรองเห็นด้วยไม่เห็นด้วยให้เลือกก็ทำบ่อยยุโรปสนใจค่ะอย่างหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพียงการทำประชามติไม่ใช่การเลือกตั้งมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องให้ต่างชาติเข้ามาอาจารย์คะมันต่างชาติเขาเข้ามาอยู่แล้วเข้ามาก็โดนเตะโดนต่อยก็เห็นไหมรัฐมนตรีต้องไปกอดไปปลอบอ่ะค่ะต่างชาติโลกวันนี้เราปฏิเสธต่างชาติไม่ได้แม้เข้ามาเขาเข้ามาก็จะมาเที่ยวมาดูอะไรก็ช่างเขาแต่ต่างชาติที่ไม่พึงปรารถนาก็คือก่อการร้ายอุ้ยกูเพราะว่าไหนเห็นไหมท่านไม่ต้องการแต่ต่างชาติอื่นก็มาดีอ่ะมาดูก็ช่างแล้วค่ะอาจารย์ว่ามีผลไหมที่จะทำให้การทำประชามติครั้งนี้สบายใจได้มากขึ้นเรื่องของการทุจริตผมไม่กังวลเรื่องทุจริตค่ะคือที่ไม่กังวลเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจถ้าเขาอยากทุจริตก็ทุจริตไปก็ไม่เห็นเป็นไรทุจริตก็ผ่านไปคนเขาก็รู้ว่าทุจริตถ้าทุจริตก็ไม่กลัวเรื่องทุจริตเพราะถึงอย่างไรก็ต้องไปเลือกตั้งการห้ามแม่วิจารณ์ประชามติก็เหมือนกับเราบอกหาเสียงได้เลือกตั้งได้แต่ห้ามหาเสียงอันเดียวกันค่ะก็ไม่กลัวทุจริตไปเลือกตั้งทุจริตก็ทุจริตไป
เพราะว่าเมื่อประชาชนยังอ่อนแอก็ต้องยอมรับผู้มีอำนาจทุจริตได้ค่ะมาดูทางด้านนายชวลิตวิชยสุดรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะมีการออกมาแสดงความเห็นถึงกฎเหล็กของกกต.ที่โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นออกมาว่าทำให้กกต.ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็วิชามารลดลงค่ะนายชวลิตวิชยสุดรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอุดมรัตน์อมฤตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่ากฎเหล็กของกกต.มีส่วนช่วยให้กกต.ทำงานง่ายขึ้นและวิชามารลดลงว่าในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ให้ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริตไม่เคยใช้วิชามารรวมทั้งติดตามการให้ความเห็นของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยภาคประชาสังคมภาคการเมืองสื่อมวลชนต่างเป็นคนไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยกันทั้งสิ้นจึงเห็นทุกภาคส่วนล้วนให้ความเห็นเพื่อรักษาประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมโดยหลักสากลแล้วการทำประชามติต้องฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างเสรีเป็นธรรมและก็เท่าเทียมยิ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างทั่วถึงก็ต้องรับฟังความเห็นต่างให้มากเพราะรัฐธรรมนูญใช้บังคับกับคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้กกต.ได้ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงหรือไม่ก็คงจะทราบแก่ใจดีหากกติกาผิดเพี้ยนไปจากหลักประชาธิปไตยที่ต้องเชื่อมกับสากลก็ต้องพร้อมยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์มีข้อสังเกตที่เคยให้ไว้แล้วครั้งหนึ่งว่านายกได้ขอเวลาอีก5ปีเป็นระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่จะวางแผนพัฒนาประเทศวางยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศประชาชนจะให้หรือไม่ให้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันลงประชามติ7สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆเพราะประชาธิปไตยอยู่ในมือของคนไทยทุกๆคนค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะทั้งเรื่องกรณีบอกว่ากฎเหล็กกกต.ทำให้กกต.ทำงานง่ายขึ้นวิชามารต่างๆลดลงรวมถึงก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีด้วยอาจารย์คะอันนี้ก็พูดถูกก็พูดถูกต้องแล้วคือไม่มีใครที่ใช้วิชามารวิชามารยังไงผมยังมองไม่เห็นจะไปขัดขวางทำไมไปล้มทำไมส่วนประชาชนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของประชาชนไม่มีใครไปจูงจมูกประชาชนได้ว่าต้องลงนั้นนะถ้าจังจูงจมูกได้ก็เป็นเรื่องของชะตากรรมของประเทศจะต้องอยู่กันไปอย่างนี้ต่อไปส่วนว่าอยู่5ปีนะประชาชนให้หรือไม่ให้นั่นนะก็ผมว่าเขาคิดอย่างหนึ่งว่าเขาต้องอยู่5ปีจะคุมอำนาจต่อไปถ้าประชาชนไม่ให้เขาก็ทำใหม่ออกมา5ปีอีกแต่อยู่ได้หรือเปล่ามันก็ต้องวิเคราะห์กันเยอะค่ะอาจารย์มองว่า5ปีนี่คือเพื่อการวางรากฐานหรือเปล่าคะอาจารย์แสดงว่า2ปีที่ผ่านมานี่อาจารย์ว่ารากฐานมันเกิดแล้วหรือยังเพราะว่าหลายคนก็มองว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงคือพูดโดยรวมแล้วมันไม่ใช่วางรากฐานอะไรหรอกครับค่ะเป็นเรื่องของยกเครื่องครั้งใหญ่ของระบบเก่าเพื่อยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงคือโลกมันเปลี่ยนแปลงสะบัดทิ้งหมดแล้วระบบแบบนี้อันนี้พยายามให้อยู่ต่อว่ามายกเครื่องหมายความว่ารัฐธรรมนูญเก่าๆตั้งแต่90มาจนถึงวันนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวประชาชนจะเข้ามาแย่งอำนาจการปกครองไปก็ต้องวางกฎเกณฑ์ต่างๆหนักขึ้นไปอีกจากตุลาการเป็นพิวัตรก็ต้องวางอื่นๆอีกก็ต้องเอานิติบัญญัติอะไรเข้ามาควบคุมเห็นไหมค่ะก็เพื่อว่ารักษาระบบเก่าอะระบบกึ่งเผด็จการไว้อันนี้ใครๆก็รู้แสดงว่าระบบนี้ก็จะยังคงอยู่อีกนานอ๋อไม่ใช่มันอยู่นานได้ไงมันขัดกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์มันอยู่ไม่ได้ทั่วโลกอ่ะ
จะไปอยู่นานได้ไงดื้อดึงมันก็อยู่ไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรวัฏจักรถูกแล้วค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็ทุกข้อความที่ร่วมแสดงความเห็นเข้ามาด้วยนะคะพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ